หลังสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนโตโต้ค่ะทุกคนมาจากมนุษย์อวกาศกันเหรอคะอุ้ยดีจังเลยเซฟจังเลยคุณแม่ดีจังเลยพี่หนุ่มแอมค่ะพี่หนุ่มแอมจอดเรือจอดไอ้ที่เขาบอกจอดโอ้โหบอกสำหรับพี่อย่าทิ่มนี่ไม่ดีหน้าไหนทิ่มไหนดีทิ่มหัวนี่เขาเรื่องโง่ไปนี่เรื่องโง่นั่งคุยอยู่ตะกี้ในก่อนจะเข้าได้ค่ะป่าได้ค่ะโอ้ดูจืดไม่ใช่บ้าเลยแล้วจะไหนกันล่ะเขาบอกว่าในทีมงานของคุณเนี่ยพี่หนุ่มแอมเลี้ยงดูดีสุดๆก็ดูหุ่นฉันสิมดดำทำไมก่อนไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมของกินนางสั่งมาเต็มเหนียวเลยใช่ไหมเต็มเหนียวคุณแม่ร้านไหนดีคุณแม่รู้จริงๆเรื่องของกินเนี่ยเราก็ว่าอันดับหนึ่งก็คือเราเลยนะมดดำแต่คุณแม่โอ้โหเรื่องของกินนี่ทุกอย่างต้องบอกที่เธอฉันมองข้างหลังนึกว่ากำแพงเมืองจีนแม่สมัยก่อนเนี่ยพี่แบบเป็นคนที่เที่ยวมาตามใช่อ๋อฟังดูสิตาฝันนมพี่เป็นคนที่เที่ยวเก่งพอสมควรพี่เป็นคนเที่ยวตั้งแต่อายุ16ทุกวันที่ไหนบอกดิเดอะพาเลสนี่เดียวขึ้นลำโพงแล้วเต้นเคยเจอคุณกัญชัยไหมฮะไม่เคยแต่ผมไปหนุ่มเด็กมากแล้วอยู่ดีๆหยุดเที่ยวกันไปได้ยังไงพี่มันพีคมากเนาะพี่ติ๊กเนาะใช่อายุพี่เที่ยวอายุ16พี่เที่ยวทุกวันอายุ21พี่หยุดเลยเพราะว่ามันสุดขีดมากเลยเมามากเลยอ่ะพี่เมาเต็มที่เลยอ่ะคนไม่เคยรู้เลยเนาะไม่เคยเล่าให้ฟังไม่น่าละเมื่อวานนู่นโอ้ล่อนสะดือกระพือปีกแบบเอวดีมากเมื่อวานนี้สาวๆพี่ไฮได้เที่ยวบ้างมั้ยคะไม่ได้เที่ยวทำงานอย่างเดียวล่าสุดเพิ่งไปเที่ยวลาวมาใช่มั้ยทีนี้เราจะไปมาโฮสแล้วค่ะโอ้อย่าไปใหม่หมดตัวเลยแต่คราวนี้มีอยู่หนึ่งคนที่ร่วมเหตุการณ์อยู่กับพี่ด้วยแล้วเขาคิดถึงพี่มากอ่ะดูสิฮะใครสวัสดีนะคะถ้าจะถามถึงเรื่องต้นไม้ที่เราสมัยก่อนที่เวลาเราไปไหนมาไหนด้วยกันเท่าที่พี่ชาจำได้เนี่ยก็เล่นอยู่ด้วยกันจนกระทั่งชีวิตจริงก็ออกมาเป็นเพื่อนกันที่เรียกว่าออกมานอกจอเป็นเพื่อนกันจริงๆไปซะเลยเพราะว่าตอนนั้นก็ลูกครึ่งก็น้อยด้วยใช่ยุคที่พี่ชาโตขึ้นมาเนี่ย okay, ก็ okay. มีพี่หนุ่มแบบเป็นลูกครึ่งเนี่ยอีกคนหนึ่งก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราก็คุยกันได้แล้วตอนหลังก็ไปรู้จักกันเยอะขึ้นก็ไปหากันที่บ้านบ้านแต่ละคนก็แยกกันไปรู้จักกันแล้วก็ถ้ามีเรื่องตลกเรื่องนึงก็คือพี่หนุ่มแบบสมัยก่อนเนี่ยถ้าทุกคนไม่รู้เนี่ยเขาจะเป็นคนชอบแต่งตัวแบบว่าออกเป็นแบบสนุปปี้เป็นแบบตุ๊กตากิกิลาล่าอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยบอกไม่ถูกชื่ออะไรไม่รู้พี่ชาเป็นคนไม่เล่นตุ๊กตาแล้วสมัยนั้นพี่ชาก็เป็นคนแต่งตัวแบบแค่โตเร็วเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนส์กระโปรงยีนส์เลยอ่ะแล้วนางไม่เล่นด้วยแบบบางทีก็ผูกผ้าเป็นแบบใส่แว่นเลยแบนคือพี่ชาจะมาคนละแนวกับพี่หนุ่มแบบมากแต่ก็ไม่รู้ว่าคบกันได้ยังไงนะคะตอนนั้นเรารู้สึกเหมือนกับว่าด้วยนิสัยอ่ะมันไปด้วยกันได้เอาเป็นว่าวันนี้พี่ชาก็ที่ว่าอยากเล่นแบบสมัครมากนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพร่างกายด้วยแล้วก็จิตใจด้วยนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะสวัสดีค่ะนั่นล่ะเขาบอกเมื่อก่อนพี่ชาบอกว่าพี่จะเป็นคนที่ชอบแต่งสนุปปี้แต่งอะไรอย่างนี้ใช่ใช่พี่จะเป็นเด็กแบบเด็กกุ๊กกิ๊กแล้วชาจะเป็นแนวแบบแนวแบบเพื่อชีวิตเออแต่สมัยก่อนเรื่องไหนที่มาชาเล่นพี่ก็ต้องเล่นคือเล่นคู่กันตลอดเลยนะใช่ใช่เผอิญมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่น้องสาวของชาค่ะเสียชีวิตแล้วชาอยู่คนเดียวไม่ได้มันเลยกลายเป็นว่าผัวพี่กำลังทำกาแฟแทนที่มันจะหมดจากเครื่องในวันนั้นอะเวลาชาเราไปถ่ายละครด้วยกันเอ้ยถ่ายหนังด้วยกันแล้วชาเกิดมรสุมชีวิตอันเนี้ยมันทำให้เขาผ่านไปได้ยากมากเราไปถ่ายหนังเราก็จะเห็นว่าเขาแบบเขาแย่มากงั้นคืนนี้เธอไปนอนบ้านฉันนะใช่หรือบางทีไปต่างจังหวัดนอนด้วยกัน3คืนเออดีจังเลยว่ะบางทีฉันก็ลืมอะไรไปได้ตั้งเยอะอะไรเงี้ยฉันบอกใครไม่ติดมาถ้าต้องผ่านด่านพี่ด้วยตอนนั้นพี่ฮอตมากเพราะว่าพี่อยู่กับผู้หญิงที่สวยที่สุดณวันนั้นก็เลยกลายเป็นว่าใครก็ตามใครจะเข้ามาใครจะเข้าก็สกีดทุกคนก็จะแบบอยากเอาใจพี่เพราะว่าเหมือนแบบเฮ้ยจะเข้าไปหามาชาได้ยังไงวะคุณแม่ได้เจิมก่อนเหรอถ้าเป็นเนี่ยถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ฉันน่าจะเจิมแต่ณวันนั้นอ่ะมันยังเด็กอยู่นะมันเด็กมากเลยแล้วมันแบบมันไม่ใช่อ่ะจริงๆแล้วพวกเราอ่ะอยากจะขึ้นไปขอดูห้องนอนพี่หนุ่มแหม่มแต่เนื่องจากโควิดเอาเป็นว่าวันนี้เราไม่ขึ้นดีกว่าแต่คุณผู้ชมว่าเดี๋ยวพี่ส่งกล้องขึ้นไปส่งกล้องขึ้นไปดูโอเคห้องนอนเชิญค่ะเชิญค่ะที่นอนคนละฟูกฝั่งนู้นของเมียฝั่งนี้ของบ๊อบ
นี่5ฟุตนุ่มเป็นคนนอนดิ้นค่ะดิ้นมากเพราะฉะนั้นหมุนเป็นลูกข่างเลยเพราะฉะนั้นเวลาเรานอนเราต้องนอนเตียงใหญ่ๆไม่มีเตียงนะคะแค่ใช้ซื้อฟูกมาแล้วก็เอามาวางไว้นะคะมันจะเป็น2ฟูกห้องแต่งตัวห้องน้ำมาให้ดูห้องน้ำห้องน้ำก็จะเป็น2ซิงค์เพื่อเวลาคนนึงรีบอีกคนนึงก็ยังทำธุระของตัวเองได้ส่วนทางด้านนี้ก็เหมือนกันฝักบัวก็เป็นฝักบัว2อันเพื่ออะไรต้องอาบน้ำออกบ้านเวลาพร้อมกันใช่ก็ไม่ต้องรอกันไม่ต้องรอกันก็คือประหยัดเวลานั่นเองในนี้ก็จะเป็นเก็บเสื้อผ้าของพี่บ๊อบบี้ซะส่วนใหญ่นะป่าเนาะของหนูแบบมีนิดเดียวเนื่องจากว่าเสื้อผ้าที่ใช้จริงๆในชีวิตอะมีไม่เยอะหรอกมีไม่มากแต่ที่จะมากคืออยู่ห้องลับข้างล่างเดี๋ยวจะพาพี่อาร์ตไปดูห้องลับข้างล่างนะคะเป็นไงครับเมื่อกี้ได้เห็นห้องนอนพี่หนุ่มแล้วแดดสองหน้าใช่ไหมฮะหน้าอยู่ไหมหน้าอยู่หน้าอยู่หน้านอนอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตมอบของที่ระลึกพี่หนุ่มแหม่มเลยเป็นชุดเครื่องนอนโตโต้ครับขอบคุณมากเลยเอาไว้นอนก่อนให้จะไปไว้ห้องคุณยายครับมาดามจะได้นุ่มๆนุ่มๆนะครับในห้องนอนเห็นสวิตช์ไหมทำไมเตียงอ่ะมันเด้งใช่ไหมกดกดเล่นมาพี่ติ๊กครับไม่พี่ติ๊กครับหมดคิวแล้วกลับบ้านได้แล้วสวัสดีนะพี่นะพี่ติ๊กเขามีอะไรมาบ้างนี่วันนี้ผมมีก้องเป็นทองแน่มึงอย่าพูดนำสิถ้าไม่ใช่เดี๋ยวลอยถ้วยเลยแท้ไหมเปิดดูเลยอะไรอ่ะพี่ติ๊กเขาทำกระเป๋าค่ะแบรนด์ของเขาคือติ๊กติ๊กโอ้สวยว่ะทำไมอ๋อนี่ทำมาแล้วไม่ให้หนูบ้างเหรอซื้อยังไงเท่าไหร่นี่ยังไม่จบเลยมึงจะเข้ามึงแล้วเหรอเดี๋ยวก็สิเขามีเช็คอันนี้ของแม่หนูแม่มพี่เคยสัญญาไว้แล้วไงพี่เคยสัญญาไว้ประกันไว้สัญญาไว้แล้วสัญญาน่ารักแม่เขาอยากได้เหรอสวยคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมแบบอยากได้แบบนี้เข้าไปดูในเพจของติ๊กติ๊กอ๋อติ๊กติ๊กบายติ๊กอินสีไปดูอีกห้องไหมคะได้ขอบคุณพี่ติ๊กนะครับขอบคุณครับพี่ติ๊กครับพี่ไฮดูพี่ไฮมาได้เป็นห้องอะไรครับอันนี้เป็นเรียกห้องลับดีไหมห้องลับทำไมต้องลับกับคุณแม่ไม่จริงๆแล้วอ่ะบ้านหนูแบบข้างบนไม่มีที่เก็บเสื้อผ้าแล้วก็เลยต้องเอาเสื้อผ้าทุกอย่างขนย้ายมาไว้ตรงนี้ค่ะน้องอ๋อนี่เป็นบางส่วนใช่อันนี้ลักษณะใครร้านทำผมใช่ก็จะทำผมแต่งหน้าดูแลความสวยความงามให้เสร็จจากตรงนี้เลยให้เสร็จจากตรงนี้แต่เดี๋ยวเอานี้ออกไปก่อนดีไหมคะอันนี้คือหนึ่งในเคล็ดลับความสวยของพี่หนูแม่มด้วยอายุปูนนี้แล้ววัยใกล้เกษียณแล้วมันเป็นวัยที่เราต้องเตรียมการเดี๋ยวพี่หนุ่มแหม่มไปเล่าด้านนอกดีกว่าได้ไปดีไหมครับเดี๋ยวพี่ถือไปเพราะว่าพี่มีให้ทุกคนด้วยเจอกันกี่ทีทั้งพี่หนุ่มแหม่มและพี่ไฮก็สวยใสตลอดก็ปรึกษาตลอดนะยังไงเห็นแกใช้อะไรกับอะไรอ่ะหนุ่มจะเป็นคนเลือกครับเลือกมากเรารู้จักกันมานานหลายปีแล้วเราก็ใช้ของเขามาตลอดหนุ่มเป็นคนออกเอาท์ดอร์ออกกำลังกายส่วนใหญ่จะอยู่ข้างนอกเวลาทำงานก็ทำข้างนอกเพราะฉะนั้นเราขาดการดูแลไม่ได้เลยหนุ่มเคยเป็นริ้วรอยมาแล้วเพราะอายุมันเริ่มมาริ้วรอยมาแล้วมันก็ต้องดูแลตัวเองตั้งแต่พื้นฐานทำไมหนุ่มถึงเลือกรู้ไหมคะเพราะว่าพวกเราอ่ะเป็นคนที่แบบใช้หน้าขี้เหนอะขี้หนาขี้เหนียวแต่ดร.จิวไม่เหนียวเหนอะหนาเลยกิจกรรมพี่หนูแม่เวลาไปออกกำลังกายอย่างเงี้ยไปวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยเหงื่อออกมันไม่ไหลมันไม่เยอะไม่ไหลเลยหนานี่ไม่เลยคุณแม่บอกว่าพี่ไฮควรเอาไฝออกนะไอ้ที่เนี่ยมันเกะกะหน้ามากไปออกเนี่ยอาทิตย์กว่าจางลงนะคุณแม่เป็นไงเป็นไงมันจางลงอันนี้ยิ่งมีริ้วรอยแบบนี้นะคุณย้ำคุณทาย้ำอีกเมื่อคุณทาครบ1รอบแล้วขอให้คุณย้ำซ้ำอีกแตะอย่างนี้ก็เหมือนกันพวกรอยดำเขาช่วยได้ใช้อย่างต่อเนื่องแล้วผิวคุณก็จะกระจ่างใสขึ้นแล้วการเตรียมการของคุณมันก็จะประสบความสำเร็จคุณแฮปปี้ป่ะจริงขวดเดียวครบทุกอย่างจบใช้แล้วติดใจไหมพี่ไฮติดใจไหมติดใจตอนนี้บอกเลยว่าก่อนแต่งหน้าพี่ไฮเขาจัดนะก่อนนอนพี่ไฮขวดเดียวก็คือจบเลยคือขั้นตอนไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะเราสองคนชอบมากป่าชอบและที่สำคัญเป็นไงคุณแม่แต่งหน้าติดดีมากคือปกติเมื่อก่อนเนี่ยต้องใช้ครีมเขาเรียกอะไรครีมรองพื้นอะเยอะมากเดี๋ยวนี้แต้ม 1.2.3 จุดอยู่แล้วค่ะคุณคือไฮเป็นคนหน้าแห้งบางทีเป็นขุยคุณแม่บอกเนี่ย
จัดเลยค่ะแล้วพอเราไปทาเออมันช่วยได้จริงๆรูขุมขนที่เคยที่มันเคยเป็นรูใหญ่ๆคุณแม่ตอนนี้นะคุณผู้ชมสังเกตดูนะหน้าหายจะเนียนมากวันที่คุณเผยผิวคุณมีกิจกรรมอยู่บ้านออกกำลังกายหน้าสดแบบนี้หนูไม่เคยกลัวเลยนะหนูไม่ชอบโชว์หน้าสดมากไปห้างสรรพสินค้าไปออกกำลังกายเหมือนหน้าสดหมดต้องถามพี่บ๊อบบี้อย่างนี้พี่หนุ่มแหม่มเขาดูแลตัวเองแบบเนี้ยเมียพี่เป็นไงบ้างฮะสวยไหมฮะถ้าไม่สวยก็ไม่อยู่ต่อนี่ก็อยู่อ้าวโอเคแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจต้องทำยังไงบ้างครับง่ายมากเลยค่ะแอดไลน์นะคะ @dr.jill ดร.จิลค่ะหรือว่าสแกน QR code ตอนนี้เนี่ยคุณสแกนได้เลยนุ่มแบบทามาถึงนี่เลยบางทีลากดึงขึ้นมาเลยวันนี้ต้องขอบคุณพี่ฮายมากๆยินดีค่ะมากันแล้วก็พี่ติ๊กด้วยขอบคุณค่ะคุณแม่แอบอยู่แอบอยู่ขอบคุณเจ้าของบ้านที่ไม่เคยยอมเปิดบ้านให้เลยอย่างที่บอกว่าเกลียดมากเกลียดมากติดต่อมาตั้งแต่เปิดรายการใหม่12ปีซึ้งใจมากเขาเป็นครั้งแรกเลยนะครั้งแรกที่ยอมเปิดบ้านพี่อยากใช้อะไรพวกผมพี่ใช้ได้เลยนะตอบแทนบุญคุณที่พี่ให้มาบ้านหนูแวะมาต้นตังปิงรอนเลยขอบคุณดังแดดกลับมาพบกับตีท้ายครัวได้ใหม่นะฮะทุกวันอาทิตย์บ่าย2โมง15ดูช่อง3กดเลข33คลิปหน้าไปบ้านใครติดตามกันวันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะยาแก้ไอตราอาปาเช่สัญลักษณ์รูปคนป่าอาปาเช่ดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ